เศษส่วนทำยังไงครับสองตัวนี้มีส่วนเป็น1จับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเพราะฉะนั้น2คูณ2ส่วน5ตอบเท่าไหร่ครับ4ส่วน5ออกมาแล้วครับก้อนแรกลบต่ออีก 2x ส่วนเท่าไหร่ครับ3ตอนนี้เหลือเท่านี้ครับจากนั้นทำยังไงครับทำการคำนวณในส่วนที่เราคำนวณได้คือตรงนี้นี่เองเพราะฉะนั้นตอนนี้จะเหลือเท่านี้เอาล่ะพี่ยงขอมาต่อแผ่นนี้นะฮะตอนนี้เหลือเท่านี้นะครับ x ลบ 2x x ลบ 2x เหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือลบ x จริงไหมฮะแล้วก็บวกอีก1นะครับ x ลบ 2x บวกอีก1นะพี่ยงขอขยับนิดหนึ่งแล้วก็เท่ากับ4ส่วน5ลบกับ 2x ส่วน3เหลือแค่นี้นะครับ x ลบ 2x เหลือลบ x นะฮะจากนั้นทำยังไงครับเราก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสมการที่เหลืออยู่ตรงนี้ก็ยังคงเป็นเลยครับเศษส่วนเหมือนเดิมคอนเซปต์ก็ยังคงเหมือนเดิมดูที่ตัวส่วนครับตอนนี้มี5กับมี3เราก็ไปหาคอรนออีกครั้งหนึ่งแต่เป็นคอรนอของใครครับ5กับ3ซึ่งก็คือเท่าไหร่เอ่ย15คือ15จากนั้นทำยังไงเอ่ยครับก็นำคอรน้อยแหละครับคูณตลอดก็คือนำ15คูณตลอดปากนี่เนี่ยเอา15คูณนะคูณเลยนะครับเพราะฉะนั้น15คูณอยู่กับลบ x ได้ลบ 15x 15คูณ1ก็เป็น15เท่ากับตัวนี้เอา15ไปคูณ4ส่วน5 5ตัดเหลือ3 3ไว้ในใจนะครับ3คูณ4เป็น12ทันนะยงตัดเลยนะฮะทันไหมอย่างนี้นะครับ15ใช่ไหมฮะเอาไปคูณกับ4ส่วน5ยงทดให้ดูนะฮะนี่ครับเรา51เป็น5 5 3เห็นไหมมันเหลือ3กับเหลือ4จับคูณกันได้12ทันนะครับแล้วก็ลบ15ไปคูณก้อนนี้อีกมี3อยู่ข้างล่างไหมครับ3ตัด15เหลือ5 5ไว้ในใจ5คูณ2เป็น 10x ทันไหมอย่างนี้ครับเป็น 2x ส่วน3ใช่ไหมครับพี่ยงก็เอา15มาคูณนะฮะ3ตัดเหลือ5นะครับ5คูณ2ได้10แต่มีเครื่องหมายอยู่นะฮะก็ต้องติดลบ 10x ไปจากนั้นทำยังไงครับก็ทำการจัดกลุ่มมันซะจัดกลุ่มโดยการเลยครับย้ายข้างตัวแปรก็ไปหาตัวแปรเห็นไหมฮะตัวเลขก็ไปหาตัวเลขย้ายข้างกันเพราะฉะนั้นตอนนี้จะกลายเป็นอย่างนี้ครับลบ 15x อยู่ลบ 10x พอย้ายข้างปั๊บจากลบเปลี่ยนเป็นบวก 10x เท่ากับ12ไม่ได้ย้ายไปไหนก็ยังคงเป็น12อยู่นะฮะ15ย้ายข้างจากบวกเปลี่ยนเป็นลบทันนะฮะจากนั้นเริ่มคำนวณลบ15บวก10เหลือลบ 5x 12ลบ15เหลือลบ3โอ้ยังไงดีเนี่ยติดลบอยากให้ลบหายทำยังไงครับก็อย่างนี้เลยก็ได้นะครับที่จริงจะตอบแล้วนะฮะบางคนก็อาจจะย้ายไปเลยเพราะว่าลบ5มันคูณอยู่นั้นพยองย้ายดีกว่านะลบ5คูณอยู่กับ x จริงไหมครับเราต้องการค่า x ค่าเดียวต้องการค่า x ค่าเดียวลบ5คูณอยู่เพราะฉะนั้น x ตอบครับลบ3จากคูณย้ายข้างไปเป็น
หารแต่เครื่องหมายลบเป็นครับมันหารกันก็ตัดกันไปเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ x เป็นเท่าไหร่ครับ3ส่วน5เป็นบวกตอบนะครับ x ตอบ3ส่วน5หรือบางทีนะครับเราอาจจะทำอีกก็ได้นะจากนี้เนี่ยอาจจะบอกว่าอุ้ยนี่ติดลบอยู่เลยอย่างนี้ก็ได้ก็ไม่ผิดก็คือนำลบ1ครับคูณตลอดอย่างนี้ก็ได้ครับก็จะดูสวยขึ้นก็คือนำลบ1เนี่ยไปคูณเพื่อให้เครื่องหมายลบมันหายไปนะฮะพอลบ1เห็นไหมครับไปคูณลบเจอลบเป็นบวกตรงนี้มันติดลบมันก็จะกลายเป็น 5x เลยเนี่ยเห็นไหมฮะว่าลบ1เข้าไปคูณเท่ากับ3จริงไหมเพราะว่าลบคูณลบได้บวกลบคูณลบได้บวกเพราะฉะนั้นเหลือ 5x ส่วน3เพราะฉะนั้น x ก็จะตอบ3ส่วน5คอนเซปต์เหมือนกันครับนะใครจะย้ายข้างมาแล้วมาตัดทีหลังก็ไม่เป็นไรหรือใครจะให้เป็นสวยหน่อยก็นำลบ1คูณก่อนนะครับจากนั้นก็ย้ายข้างก็คือ5มันคูณอยู่ก็ย้ายไปเป็น5โอเคนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ x ตอบ3ส่วน5ทันไหมครับเอาละนะครับเราจะไปต่อกันเลยนะครับข้อที่2นะครับข้อที่2เดี๋ยวไปต่อกันเลย